ณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดงานพิธีไหว้ครูครอบครูนาฏศิลป์และดนตรีไทยโดยในครั้งนี้มีลูกศิษย์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มากมายเพื่อเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทยอีกด้วยเราไปดูภาพบรรยากาศภายในงานกันค่ะสวัสดีครับผมชวริศสุนทรานนท์ครับนักวิชาการละครและดนตรีเชี่ยวชาญจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรนะครับเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาควิชานาฏศิลป์และดุริยางครับผมพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์และดนตรีนี้เป็นพิธีกรรมตามความเชื่อนะครับของการศึกษาวิชานาฏศิลป์และดนตรีที่จะต้องประกอบพิธีไหว้ครูและครอบครูตลอดจนพิธีรับมอบครูทั้ง3ขั้นตอนนี้จะต้องกระทำเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ลูกศิษย์ที่จะมาเรียนหรือผู้ที่จะมาศึกษาวิชานาฏศิลป์และดนตรีต้องกระทำเป็นจารีตแล้วก็ประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งสวัสดีค่ะลูลูอาสยามนะคะหรือว่าดูรีดีบุญบำรุงค่ะจบจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลค่ะคณะนาฏศิลป์และดุริยางค่ะปี45ค่ะจบมาแล้วนะคะประมาณ10ปีแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังมีความผูกพันอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าก็ถ้ามีงานก็จะแวะเวียนมานะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันนึงนะคะก็คือวันไหว้ครูของทางด้านนาฏศิลป์เองนะคะเพราะว่าลูลูก็ได้เดินทางมาเพราะว่าได้มาครอบครูด้วยเพราะว่าเราจบไปแล้วก็นึกถึงพระคุณของครูตลอดเวลาเลยค่ะเพราะว่าอีกวันนึงก็คือมาขอพรจากคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะคะในวันนี้ค่ะความรู้สึกของหนูนะคะพิธีไหว้ครูเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพิธีที่นักเรียนจะได้ขอขมาลาโทษต่อครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะคะแล้ววันนี้ก็คือหนูอยู่ปี4ค่ะก็จะได้ทำพิธีรับมอบความเป็นครูค่ะก็คือรับมอบผ้าน้ำเงินค่ะสำหรับการจัดพิธีไหว้ครูครอบครูนาฏศิลป์และดนตรีไทยของคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีถือเป็นธรรมเนียมที่มีขึ้นทุกปีเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการเรียนการศึกษารวมไปถึงการประกอบอาชีพในอนาคตของตัวนักศึกษาเองด้วยค่ะ